ับโชตินนทพรคุณสรยาอัมพาภัยนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรเฮียแอมเวย์สวัสดีค่ะติ๊ตตี้นะคะโสรยาอัมพาภัยค่ะสวัสดีครับรณกรโชติรณพรชื่อเล่นตรงนะครับก็ถ้าย้อนเวลาครับกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับในวันที่ผมเซ็นสมัครเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วมีคนบอกผมว่าจะประสบความสำเร็จมายืนบนเวทีแห่งนี้ต้องบอกตรงๆครับผมคงรู้สึกประหลาดใจมากๆแต่ที่วันนี้ครับมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้ก็ผ่านผู้มีพระคุณมามากมายครับผมก่อนอื่นเลยครับ2คู่แรกครับที่มอบชีวิตครับให้กับเราทั้ง2คนให้ความรักโดยไม่มีข้อแม้และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราวันนี้ท่านมาที่นี่ด้วยครับขอให้พ่อตายแม่อองเจ๊อิมป้าป้าของผมครับยืนขึ้นครับและรับเสียงปรบมือจากคนในฮอลล์หน่อยครับผมขอบคุณลิชเจครอบครัว2ผู้สถาปนาที่สร้างธุรกิจแอมเวย์เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ขอบคุณบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนำโดยพ่อแก้วกิตวัฒน์ฤทธิราวีผู้บริหารและสตาฟทุกๆท่านที่คอยดูแลเราสองคนตลอดมาครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายพี่สาวที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรพี่บอยอภิวัฒน์เพิ่มสันติธรรมและพี่หมิวกนกวรรณวงศารัตน์อีกคู่ที่ขาดไม่ได้ครับพี่ชายพี่สาวที่คอยดูแลเราสอนให้เราเป็นคนสำเร็จเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นขอบคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่พี่ตั้มวรกรและพี่แหม่มนฤพรลวิพงษ์ครับรบกวนยืนขึ้นรับเสียงปรบมือจากเราหน่อยครับขอบคุณพี่ๆเพชรในสายงานที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่มั่นคงนักธุรกิจแอมเวย์ระดับตีเพชรพี่วิไลพี่ราคบหงระดาลมและนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่พี่ศักดิ์พี่เล็กบุญสิริธนประกอบครับขอบคุณครับและสุดท้ายครอบครัวดีมสเคปของเราครับวันนี้ครับครอบครัวนี้เป็นกำลังใจให้เราตลอดมาครับแล้ววันนี้ครับอยากให้ทุกๆคนครับที่เป็นครอบครัวของเรายืนขึ้นและรับเสียงปรบมือจากคนในฮอลล์หน่อยครับโอเคครับก็มารู้จักกันหน่อยนะครับผมเนาะผมนะครับเกิดในครอบครัวคนจีนครับมีพี่น้อง4คนครอบครัวเนี่ยครับที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจค้าขายครับทำงานค้าขายทั้งหมดครับตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าขายก๋วยจั๊บเป็นชาวสวนพอโตขึ้นมาครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็ค้าขายเหมือนกันครับคุณพ่อผมเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่คุณแม่ผมเนี่ยค้าขายเหมือนกันครับแต่ค้าขายตัวเลขพวกเรารู้จักไหมครับนะครับเราก็เป็นคนหนึ่งครับที่เติบโตมาครับแล้วก็ไม่ได้แอนตี้งานขายครับเพราะเรามีกินมีใช้ก็จากงานขายเนี่ยแหละครับวันนั้นครับตอนเด็กๆเราก็สงสัยอย่างนึงครับว่าทำไมเราถึงไม่มีของเล่นเหมือนคนอื่นครับเราเปิดไปเจอภาพนี้ครับในรูปอัลบั้มรูปพ่อแม่ผมไม่ได้ซื้อของเล่นให้เล่นครับแต่ให้ผมเล่นเงินแทนครับพอเจอภาพนี้ครับเรารู้เลยครับว่าบ้านเราครับน่าจะพอมีสตังค์นะครับหลังจากนั้นครับ
พราะคุณพ่อคุณแม่ขยันครับเลยมีโอกาสครับในชีวิตครับได้เรียนครับการศึกษาดีๆครับเข้าโรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านบางรักครับผมเราก็พบว่าเพื่อนของเราส่วนใหญ่มีเงินครับผมเราก็อยากรู้ว่าพ่อแม่เขาทำอาชีพอะไรถึงประสบความสำเร็จวันนั้นเราก็พบว่าครับพ่อแม่ส่วนใหญ่ครับไม่ทำธุรกิจส่วนตัวครับก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนครับผมตอนเด็กย้อนกลับไปครับเวลาเราจะไปเตะฟุตบอลครับผมต้องนั่งแท็กซี่เบียดกันไปคันหนึ่งประมาณ7คนครับแต่มีเพื่อนคนนึงครับขับรถยนต์ไปเตะบอลครับนิสสันเทียน่าตอนผมเรียนอยู่ม.4 พ่อผมอยากรู้ครับว่าพ่อทำอาชีพอะไรก็เลยไปถามเขาครับเขาก็บอกว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหนึ่งพอเราโตมาครับเราก็รู้ว่าเพื่อนเราคนนั้นนะครับคือลูกของพี่แก้วกิตติวัฒน์เนี่ยแหละครับหลังจากนั้นครับเราก็มีโอกาสครับได้เข้าศึกษาครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับปีแรกที่เข้าไปเรียนครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครับตอนปี54ในกรุงเทพครับน้ำท่วมมหาลัยครับหลายคนครับคงรู้ครับว่าเกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำขังฝนตกแค่ครึ่งชั่วโมงครับน้ำก็ท่วมมากเลยครับท่วมขนาดไหนครับท่วมขนาดกางเกงในผมก็เปียกได้ครับวันนั้นครับมหาวิทยาลัยครับจึงจำต้องปิดการเรียนการสอนไปครับเนื่องจากผมเป็นคนไม่ได้คิดอะไรกับชีวิตครับก็ต้องบอกว่ากลับบ้านไปก็ไม่ทำอะไรครับกินกินนอนนอนแล้วก็เล่นเกมครับพอเราเล่นเกมไปครับบ้านผมเนี่ยเป็นซอยถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาในบ้านเราจะรู้ว่ามีคนมามอเตอร์ไซค์คันนั้นขับเข้ามาครับจอดหน้าบ้านเราก็นึกว่าอ๋อน่าจะเป็นพิซซ่ามาส่งแต่อยู่ดีๆครับบ้านของเราครับก็ถูกเปิดขึ้นครับพอบ้านของเราถูกเปิดขึ้นผมก็หันไปดูครับว่าใครเข้ามาในบ้านครับมีคนคนนึงครับเดินเข้ามาในบ้านครับคนคนนั้นใส่ชุดนี้เดินเข้ามาในบ้านครับคนคนนั้นคือคุณพ่อของผมเองครับวันนั้นต้องยอมรับครับว่าผมงงและสับสนครับสับสนตรงที่ว่าบ้านเราครับไม่ลำบากครับแต่ทำไมพ่อเราครับถึงไปทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์พอเราได้คุยกับครอบครัวครับเราก็ทราบว่าบ้านเราครับกำลังเป็นหนี้เป็นสินครับแล้วก็กำลังลำบากครับผมตอนนั้นผมคิดได้อย่างนึงครับว่าเราอ่ะอยากเป็นคนนึงครับต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่ต้องดูแลเขาหรอกครับขอแค่ดูแลตัวเราเองได้ก็พอวันนั้นนะครับผมก็เลยเริ่มไปสอนพิเศษครับแล้วพอสอนพิเศษไปเรื่อยๆครับธุรกิจแอมเวย์ก็เข้ามาในชีวิตผมครับธุรกิจแอมเวย์เข้ามาในชีวิตผมครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมกำลังเดินทางกลับบ้านครับผมกำลังกลับบ้านนั่ง BTS มีสายโทรศัพท์หนึ่งครับเข้ามาครับแล้วเมมชื่อไว้ครับว่าวีอัสสัมชัญเราคิดในใจครับว่าไอเนี่ยไอวีแอมเวย์เราก็รับสายครับเพื่อนเราก็ถามเราว่าเพื่อนไม่เจอกันนานสบายดีไหมคุ้นไหมครับเรารู้อยู่แล้วครับเพื่อนก็พูดต่อครับว่าไม่เจอกันนานมากินข้าวกันหน่อยผมก็ด้วยความที่เราเป็นคนห้าวเราก็เลยถามกลับไปว่าเอาตรงๆเพื่อนกินข้าวหรือแอมเวย์ถ้าแอมเวย์อย่าเสียเวลาเราไม่ทำหรอกนายไปชวนคนอื่นดีกว่าเพื่อนตอบว่าเฮ้ยเพื่อนไม่เจอกันนานมาอัปเดตชีวิตกันธุรกิจไม่เอาไม่เป็นไรแต่เพื่อนผมบอกว่าสุดทิ้งท้ายไปนะครับเดี๋ยวรอที่โรบินสันบางรักนะมันคือทางกลับบ้านผมครับเรียกง่ายๆเขาดักทางผมกลับบ้านครับพอผมกลับบ้านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอพอผมไปที่โรบินสันบางรักเนี่ยผมก็สั่งเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลด์มากินครับสั่งไปสั่งมาเพื่อถามตรงมีความฝันไหมคิดในใจเรียบร้อยแล้ววันเนี้ยไม่เคยโดนมาทั้งชีวิตอ่ะโดนวันนี้นี่แหละพอฟังไปเสร็จปุ๊บครับเราก็รู้ครับว่าธุรกิจแอมเวย์ดีอ่ะแต่มันติดอย่างนึงครับมันชื่อว่าแอมเวย์ไงครับแล้วผมเป็นคนนึงที่แอนตี้ธุรกิจนี้มากตอนนั้นครับถ้าเราบอกเพื่อนว่าดีแล้วเราเซ็นสมัครครับเสียศักดิ์ศรีเราก็เลยกลับบ้านครับมันแปลกนะครับชีวิตเราครับชีวิตเราไม่ได้ดีเหมือนเดิมครับเราเจอโอกาสเรากลับปฏิเสธโอกาสครับทั้งนั้นที่เราก็พบว่าจริงๆชีวิตเราครับปฏิเสธโอกาสได้ครับแต่เราปฏิเสธวิกฤตไม่ได้ครับผมพอกลับไปนั่งนึกดูครับพ่อกับแม่เราก็ยังลำบากครับเราก็เลยกลับไปฟังแผนการตลาดครับส
สุดท้ายเราเซ็นสมัครครับแล้วก็ศึกษาธุรกิจแอมเวย์ครับผมปรบมือครับให้กับเพื่อนครับผู้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราไปตลอดกาลครับนักธุรกิจเราภัยสองผู้สถาปนาวีกฤษดาตันสันติสุขหลังจากนั้นครับผมเข้ามาศึกษาธุรกิจแอมเวย์ครับใช้เวลา3เดือนครับก็เป็นนักธุรกิจระดับ 21% แต่ด้วยความที่เราไม่ได้ตัดสินใจตลอดเวลาบวกกับความเป็นวัยรุ่นของเราครับทำให้เราพักจากธุรกิจนี้ไปตอนเรียนปี4หลังจากที่เราเรียนปี4ครับเราก็มีโอกาสครับได้ไปทำงานประจำครับเราไปทำงานประจำเพราะอะไรครับคนส่วนใหญ่ครับเสียดายความรู้4ปีที่เรียนมาครับจึงคิดว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เราเรียนมาผมก็เลยไปทำครับพอทำเสร็จปุ๊บค้นพบว่าเงินเดือนครับเพิ่มขึ้นครับเดือนละ400บาทตอนเด็กๆผมจำได้ครับแม่ผมส่งผมเรียนครูมองผมไม่ตกเลขแน่ๆครับ 6% ในธุรกิจนี้ได้มากกว่าครับทำงานทั้งปีครับผมหลายๆคนครับพองานไม่ได้ดั่งใจครับก็เริ่มเปลี่ยนงานครับแต่การเปลี่ยนงานครับเนื้อเรื่องเดิมครับแต่แค่เปลี่ยนตัวละครหลังจากนั้นครับผมก็รู้เลยครับว่าจริงๆแล้วครับเราครับถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนเครื่องมือครับและแอมเวย์ครับคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ปรบมือให้ธุรกิจแอมเวย์หน่อยครับเรากลับมาศึกษาธุรกิจอีกครั้งหนึ่งครับด้วยแรงบันดาลใจครับกลับมารอบนี้ครับต้องบอกว่าผมยอมแลกครับกับความสุขบางครั้งครับที่เราไม่ได้ไปกินข้าวกับครอบครัวครับในวันสำคัญเช่นวันแม่เพราะเรากำลังสร้างชีวิตครับเมื่อเวลาผ่านไปครับเราสามารถเกษียณตัวเองครับแล้วก็มีเวลาครับโดยการที่วันนั้นนะครับต้องขอบคุณตัวเราเองครับที่เราตัดสินใจครับสร้างชีวิตก่อนคนอื่นครับและเราครับก็สามารถประสบความสำเร็จครับใช้เวลา1ปี7เดือนเกษียณอายุออกจากงานประจำตอนอายุ24เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตครับสิ่งที่เราได้ครับเราได้เวลาพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวพาอาม่าไปไหว้พระวันไหนก็ได้ครับเพราะทุกวันคือวันหยุดสำหรับเราครับแต่ชีวิตครับฟ้าฝนไม่ได้เป็นใจในทุกๆวันครับบ้านที่เราอยู่อาศัยครับไม่ใช่ชื่อของเราครับกำลังจะถูกยึดครับมันทำให้อาม่าผมครับอายุ82ครับล้มป่วยครับและเริ่มทุกข์ใจครับก็ต้องบอกตรงๆครับว่าวันนั้นเนี่ยครับปีที่ผ่านมาครับเป็นปีที่เราครับตั้งใจครับแล้วประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจระดับเพชรครับซื้อบ้านหลังนี้เลยที่เป็นความทรงจำของครอบครัวคืนให้กับเราครับอาม่าเราก็ได้อยู่จนสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตครับต้องบอกครับว่าอาม่าเราครับเสียครับในวันที่ผมครับกำลังจะไปถ่ายรูปลงนิตยสารอาชีพเนี่ยแหละครับวันนั้นนะครับผมรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างนึงครับเพียงแค่ว่าอาม่าผมจะไม่ได้เห็นรูปถ่ายรูปนี้ครับวันนั้นนะครับครอบครัวเราทุกคนครับเสียใจครับเราร้องไห้ครับผมจะบอกว่าเราร้องไห้ครับน้ำตามันคือความเสียใจครับแต่ในน้ำตาหยดเดียวกันนั้นครับมันไม่มีความเสียดายอยู่เลยครับผมแล้ววันนี้ครับผมก็เชื่อว่าอาม่าผมครับกำลังมองดูผมอยู่บนฟ้าครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมครับผมวันนี้ครับเรียนมา4ปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแทบจะไม่ได้พกความรู้ออกมาเลยครับแต่พกนางฟ้าข้างๆผมมาด้วยครับผมไปรู้จักกันครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะติ๊กอยากจะบอกว่าถึงติ๊กจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มฟูแต่ติ๊กก็เป็นนูคู่ที่นุ่มนวล นะคะเห็นติ๊ดมายืนอยู่บนนี้อยากรู้ไหมคะว่าติ๊ดเปิดใจจากอะไรติ๊ดเปิดใจจากความรักค่ะเอ้าก็ไม่เคยได้ยินหรอเขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดติ๊ดก็เลยถูกหลอกมาทำแอมเวย์เนี่ยแหละค่ะรอเล่นนะคะแต่ก่อนที่จะรู้ว่าติ๊ดเปิดใจจากอะไรมารู้จักกันก่อนดีกว่าไหมคะติ๊ดนะคะเกิดที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณแม่เป็นคนหนองคายคุณพ่อเป็นคนกาญจนบุรีติ๊ดก็เลยเป็นลูกครึ่งไทยลาวเขาบอกว่าคนอีสานหน้าตาดีจริงไหมคะงั้นขอซาวเสียงนิดนึงได้ไหมคะผู้ใดเป็นคนอีสานคือการขอเสียงแน่ค่ะ น่ารักมากๆนะคะ
สมัยเด็กๆนะคะติ๊กก็มีพี่สาว1คนค่ะตอนนั้นฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนติ๊กกับพี่สาวก็เลยถูกแยกกันเลี้ยงโดยที่พี่สาวอยู่กับยายที่หนองคายค่ะส่วนติ๊กนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็กระเตงมาสร้างชีวิตใหม่ที่กรุงเทพและนี่คือบ้านที่เราได้มาอยู่ค่ะบ้านเราในตอนแรกนะคะเป็นห้องแถวไม้ธรรมดาค่ะข้างล่างเป็นน้ำเน่าค่ะเวลาเราทำสิ่งปฏิกูลนะคะอาบน้ำซักผ้าทุกอย่างจะลงมารวมกันด้านล่างแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตเราขาดนะเพราะติ๊ดมีคติอยู่ข้อหนึ่งคือวันนี้เกิดมาจนอย่าโทษฟ้าคนนินทาอย่าไปสนใช้หัวใจลิขิตชีวิตคนใช้ความอดทนก้าวผ่านทุกด่านไปคุณแม่ติ๊ดนะคะมีอาชีพเป็นแคดดี้ค่ะรู้จักแคดดี้กันไหมคะแคดดี้คือคนที่คอยกางร่มลากถุงกอล์ฟให้เราเวลาที่เราไปตีกอล์ฟอะค่ะส่วนคุณพ่อติ๊ดทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่ค่ะอาชีพของพ่อกับแม่ติ๊ดไม่ได้ดูสวยหรูอะไรนะคะแต่ติ๊ดว่าเราไม่ควรดูถูกงานอะเราว่าจริงไหมทุกงานมีเกียรติค่ะแม้กระทั่งคนกวาดถนนเขายังมีคุณค่าของเขาเลยวันนี้ค่ะคุณค่าของงานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นมันสวยหรูหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังทำเพื่อใครต่างหากครั้งหนึ่งนะคะติ๊กเคยถูกล้อว่าติ๊ดตี๋อะเหรอก็เป็นแค่ลูกคนขับแท็กซี่เหรอวะตอนนั้นติ๊กพูดตรงนะติ๊กไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะติ๊กเชื่ออย่างหนึ่งว่าพ่อติ๊กทำงานสุจริตไหมคะแล้วแม่ล่ะคะทำงานสุจริตไหมคะแล้วคนสองคนที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อความฝันเพื่อครอบครัวน่าอายตรงไหนวันนี้คนที่วันๆไม่ทำอะไรหมดแต่นั่งว่าคนอื่นต่างหากที่ต้องอายและติ๊ดกับพี่สาวนะคะก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่ที่เป็นแค่คนขับรถแท็กซี่และแคดดี้นี่แหละค่ะขอเสียงปรบมือให้หัวใจที่ใหญ่ของพ่อกับแม่ติ๊กรอบหนึ่งได้ไหมคะในระหว่างนะคะที่เรากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยติ๊ดก็มีโอกาสได้เรียนไปและทำงานไปเนื่องจากเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักสร้างชีวิตมาตลอดเราเลยรู้ว่าถ้าเราอยากมีเงินเราก็ต้องทำงานก็เริ่มจากไปแจกโบรชัวร์ค่ะตามคลินิกเสริมความงามต่างๆไปเป็นพิตตี้ค่ะเชิญรางวัลเหมือนน้องสองคนเมื่อกี้นี้นะคะรับลำแก้บนก็ทำค่ะลำได้วันนึง200-300นะคะก็เอาไม่เคยเกี่ยงเรื่องรายได้จนวันนึงเราก็ได้รับงานที่ใหญ่ขึ้นเงินเดือนก็เยอะขึ้นรายได้ต่อวันจากวันละ 2-300 ก็กลายเป็นวันละ 4-5,000 ตอนนั้นนะคะเพื่อนบางคนก็พูดค่ะว่าตอนนี้หน้าที่เราแกคือแค่ตั้งใจเรียนก็พอแกทำอะไรหลายอย่างทำงานไปเรียนไปด้วยไม่เหนื่อยหรอติ๊ดพูดตรงๆติ๊ดไม่เคยกลัวเหนื่อยเลยเพราะติ๊ดเชื่อเสมอว่าเหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายแต่จนนอนกี่คืนก็ไม่หายค่ะแล้ววันนี้ติ๊ดมีความเชื่อว่าที่รายได้ติ๊ดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งหนึ่งคือติ๊ดไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาเลยติ๊ดเชื่อว่าวันนี้ถ้าชีวิตเรายังไม่ดีเราปล่อยไปเรื่อยๆชีวิตเราจะดีได้ยังไงถ้าวันนี้สิ่งที่เราทำมันทำให้เราสำเร็จมันสำเร็จไปนานแล้วเราว่าจริงไหมคะแต่สิ่งที่เรามีวันนี้ค่ะมันทำเราให้มาถึงแค่จุดๆนี้ไงเราเลยต้องมองหาโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตจนมีครั้งหนึ่งติดได้ไปสมัครนะคะเป็นผู้ประกาศแจ้งรายการช่องน้อยสีสถานีนึงนะคะตอนนั้นก็กลัวมากเหมือนกันค่ะเพราะคนสวยเยอะมากลูกคุณหนูเขามีความมั่นใจแล้วเดินเข้าไปทีนึง40 คนนะคะตกรอบเดินออกมาประมาณ38-39 คนตอนนั้นเราก็คิดนะหุยกลับบ้านตอนนี้ทันไหมอ่ะเราไม่มั่นใจเลยแล้วคนเยอะมากถ้ารอเราไม่ได้เสียเวลาแน่ๆแต่เราก็คิดใหม่ค่ะว่าโอกาสมันมาถึงเราแล้วอ่ะเขาไม่ได้ห้ามเราเข้าไปถูกไหมคะเราคิดแค่ว่าถ้าอย่างมากที่สุดไม่ได้ก็แค่เสียเวลาแต่เวลาก็เก็บเอาไว้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำได้ล่ะชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปเลยติดคิดแค่ว่าโอกาสนะคะวันนี้ถ้าเราไม่รับไว้มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ย้ายจากเราไปอยู่ที่คนอื่นเท่านั้นเองสุดท้ายติดจากความตั้งใจนะคะและความเชื่อว่าโอกาสเป็นของทุกคนติดเลยได้เป็นหนึ่งนะคะในผู้แจ้งประกาศรายการค่ะจากผู้สมัครเกือบ 2,000 คนทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้นะคะชีวิตการเรียนทำงานไปเรียนไปก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งความรักบังเกิดค่ะตอนนั้นนะคะเรารู้จักกันตั้งแต่ปี1ค่ะเป็นเพื่อนกันแต่เริ่มมาคบกันตอนปี4กำลังจะจบพอเรียนจบต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานค่ะ
จนมีอยู่วันนึงตรงเขาเดินเข้ามาแล้วบอกกับติดว่าวันนี้ผมมีเรื่องนึงปิดบังคุณอยู่โอ้งานเข้าไหมคะคิดในใจอะไรอะตรงบอกติดเธอติดเข้าใจได้ทุกเรื่องแหละตรงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยววันนึงคุณจะได้รู้เองโอ้โหตอนนั้นเครียดมากอะคิดในใจมันมีลูกมีเมียแล้วเปล่าวะแต่เราก็แบบโอเคด้วยความที่เรียนจิตวิทยามาต้องเข้าใจคนไหมคะแล้วเป็นแฟนกันถ้าผู้หญิงงี้เง่าผู้ชายเบื่อไหมคะโอ้ยข้างหลังเสียงดังจังเลยค่ะเราก็เลยอ่ะงั้นติดจะรู้เท่าที่คนอยากให้ติดรู้แล้วกันผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนทุกครั้งที่เรามีเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเรื่องเนี้ยที่เขาปิดบังมันวนเข้ามาในหัวติดเสมอจนวันนึงผ่านไปสี่เดือนที่เราคบกันเขาก็เลยมาบอกติดค่ะว่าคุณจำได้ไหมคิดในใจจำได้ไหมคะจำได้ดิรออยู่ถูกไหมคะเขาบอกว่าที่ผมปิดบังคุณอยู่ติดก็เลยหันไปถามว่าเรื่องอะไรตกลงบอกติดได้ไหมเขาก็บอกว่าคือลุ้นมากคือตอนผมเรียนนะครับผมทำงานหนึ่งไปด้วยก็ได้รายได้เยอะเหมือนกันนะครับเด็กปีสองได้สองสามหมื่นก็เยอะนะครับเราก็เยอะแล้วคุณทำอะไรอ่ะในใจก็คิดว่ามันขายยาเปล่าวะเขาเลยบอกว่าผมทำแอมเวย์ตอนนั้นหน้าติดคืออย่างเงี้ยค่ะแค่เนี้ยคืออะไรคือเราเครียดมาตลอด4เดือนนึกออกมั้ยคะสุดท้ายอะค่ะพูดตรงๆว่าติดแอนตี้มากนะตอนแรกแต่ตอนนั้นคือลืมแอนตี้ไปเลยเพราะว่าที่เราคิดมันไปไกลกว่านั้นเยอะมีลูกมีเมียค้ายาค่ะนึกออกมั้ยคะแล้วก็เลยอ่ะเปิดใจให้เขาศึกษาธุรกิจไปแต่ติดเชื่อว่าในที่เนี้ยหลายคนเป็นเหมือนติดทําไปเถอะแต่อย่ามายุ่งกับเราจริงมั้ยแต่มันยังไม่จบค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กจิตวิทยาเราต้องเข้าใจคนมั้ยคะทุกครั้งที่เขาไปทำธุรกิจเราก็จะถามเขาตรงวันนี้เป็นไงบ้างหรออยากรู้เขาไงไปเซ็นเตอร์มาสนุกไหมเขาก็จะเล่าว่าสนุกยังไงแล้วมีครั้งนึงเอาทริปอะค่ะของแอมเวย์เป็นทริปเรือเมดิเตอร์เรเนียนครูซมาให้เราดูและดันพูดกับเราว่าคุณรู้ไหมถ้าเรามีลูกนะสักครั้งในชีวิตผมจะพาลูกของเราไปโหตอนนั้นความฝันติดฟุ้งเลยค่ะ เราก็เลยพูดขึ้นมาว่าโหแอมเวย์มันดีเหมือนกันเนาะแล้วคุณไม่คิดอยากจะให้ติดช่วยบ้างหรอเป็นเราตอบว่าไงคะรอมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่อ่ะผมไม่อยากให้คุณทำเพราะผมทำแต่ถ้าคุณจะทำผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรจากมันจริงๆต่างหากหล่อไหมคะขอเสียบมือให้ผู้เปิดโอกาสด้วยค่ะตรงรณกรโชตนนทพรค่ะแล้วเราก็เลยเข้ามาตั้งใจศึกษาธุรกิจด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากเดือนกันยาปี58ค่ะผ่านไปนะคะเดือนธันวาแล้วก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับซิลเวอร์ใหม่ในปีแรกเราก็ได้ไปท่องเที่ยวนะคะเมดิเตอร์เรเนียนครูซจากการนับคะแนน9เดือนและเป็นทัพทีม4เดือนติดในปีที่2เราก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลิน2ผู้สถาปนาและมรกตและในปีที่3ปีที่ผ่านมาเราก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต2ผู้สถาปนาและเพชรใหม่ค่ะวันนี้นะคะติดเป็นคนนึงที่เล่นชอบเล่น Instagram มากและติดชอบไปติดตามนักทราเวลอ่ะนักทราเวลคือทำหน้าที่ไปเที่ยวอย่างเดียวหรอแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากลง IG อ่ะเรามีความฝันอยากเป็นแบบนั้นติ๊กเคยเห็นเพื่อนแชร์โพสต์นึงอ่ะค่ะเขาเขียนว่าอยากทำงานเป็นอาชีพท่องเที่ยวอ่ะไม่เอาเงินเดือนก็ได้เราว่าถ้ามีงานแบบนี้อยู่บนโลกดีไหมคะแต่ในชีวิตจริงมีไหมคะก็ธุรกิจนี้ไงคะสร้างเสร็จแล้วจบแล้วมีรายได้ทุกเดือนแถมได้ไปเที่ยวฟรีแล้วมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ช้อปปิ้งด้วยขอเสียบมือธุรกิจแอมเวย์ด้วยค่ะวันนี้นะคะติดไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตจะไปอยู่ในจุดที่สามารถไปยืนอยู่ทั่วทุกมุมโลกอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในอดีตติดกับครอบครัวค่ะไปเที่ยวไกลสุดคือแค่สวนหลวงร.9กับเสือหนึ่งผืนแล้วก็ไปนั่งกินไก่ย่าง5ดาวด้วยกันค่ะแต่วันนี้ธุรกิจนี้ทำให้เด็กธรรมดาคนหนึ่งไปได้ไกลมากเรามีโอกาสแตะขอบฟ้าชิมก้อนเมฆและได้รู้ว่าอิสรภาพจากมุมสูงมันเป็นยังไงวันนี้โลกมันสวยงามเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตธรรมดาอยู่แค่บนโต๊ะทำงานจริงๆค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่บริษัทแอมเวย์ปิดพระราชวังแวร์ไซให้เราไปนั่งกินข้าวกันข้างในติดไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลเยอะนะคะแต่พอจะรู้จักเดวิดแบ็คแฮมอยู่บ้างก่อนหน้านี้ค่ะ1สัปดาห์ตรงเปิดรูปเดวิดแบ็คแฮมให้ติดดู
เขาปิดพระราชวังแวร์ซายให้กับภรรยาของเขาอะค่ะวิกตอเรียแบ็คแฮมใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือรูปที่ตรงเปิดให้ดูวิกตอเรียยืนอยู่มุมเดียวกับเราตรงนี้เลยค่ะแชนเนลเลียนี้เลยที่นี่เลยตรงหันมาบอกติดว่าถึงผมจะไม่ใช่แบ็คแฮมแต่ผมก็พาคุณไปยืนเหมือนวิกตอเรียได้นะครับวันนี้อะค่ะในวันวาเลนไทน์นะคะตรงก็ไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรให้ติดหรอกไม่ได้พาติดไปกินข้าวบนตึกใบหยกนะคะแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะเดือนต่อมาตรงพาติดไปดินเนอร์บนหอไอเฟลและมีกระเป๋าอะค่ะที่เราฝันมาทั้งชีวิตว่าเราอยากได้ให้เป็นของขวัญย้อนหลังวันวาเลนไทน์สโลแกนนะคะไม่ถนัดเทคแคร์และเอาใจแต่ถนัดโอนไวและให้ตังค์ค่ะวาเลนไทน์ไม่มีอะไรให้แต่เป็นแบบนี้พออภัยให้ได้ไหมคะได้โอเคไหมรูปนี้เดี๋ยวให้ตรงเล่าค่ะวันเริ่มต้นครับเราเดินไปบอกคุณแม่ครับว่าเดี๋ยวเราจะพาแม่ไปเที่ยวเรือสำราญครับน้องสาวผมคนนึงครับเดินมาแล้วก็บอกว่าไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาขี้โม้ครับแต่เราเห็นภาพนี้ครับเราจะรู้ครับว่ามันคือวีซ่าปารีสครับผมน้องผมครับเขามาศึกษาธุรกิจตอนเรียนปี3ครับปี4ครับก็ประสบความสำเร็จครับได้ทริปการท่องเที่ยวครับปารีสเป็นของขวัญครับในงานรับวันรับปริญญาครับพาคุณแม่ไปเที่ยวฝรั่งเศสครับผมและนี่ก็เป็นความฝันของแฟนผมครับเราเคยเห็นพิพิธภัณฑ์ลูฟครับในภาพยนตร์ครับเราเคยเห็นครับคนหลายๆคนขอแต่งงานในที่สวยๆครับผมก็เลยทำฝันเขาให้เป็นจริงครับขอแต่งงานที่พิพิธภัณฑ์ลูฟครับผมส่วนรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ติดพาคุณแม่ติดกับคุณแม่ตรงไปเที่ยวเมดิเตอร์เรเนียนครูซค่ะตอนนั้นเรากำลังเดินเล่นอยู่ที่อิตาลีคุณแม่บังเอิญเจอคนรู้จักค่ะเขาก็โลกกลมมากเลยนะยกมือไหว้ท่วมหัวสวัสดีค่ะสองคนนี้เขาก็ไปเที่ยวในฐานะที่ลูกเขาพาไปเหมือนกันค่ะแต่ทราบไหมคะว่าสองคนนี้เป็นใครเป็นเจ้านายเก่าแม่ติดที่แม่ติดเดินลากถุงกรอบให้ค่ะแต่วันนี้ติดพาแม่ติดมาในฐานะเดียวกันกับเขาแล้วนะคะวันนี้จะมีสักกี่อาชีพที่สามารถยกระดับฐานะของครอบครัวได้ขนาดนี้เรามาทราบทีหลังพี่ท่านสองท่านนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่บอสเพชรรุ่นเดียวกันนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้ท่านทั้งสองที่ในวันที่เราไม่มีอะไรได้ให้อะไรได้กับคุณแม่ติดด้วยค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับติดในค่ำคืนนี้และทุกๆคนค่ะเป็นเพลงนึงที่เราไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนและเป็นเพลงที่พี่ตั้มและพี่ๆวงจินตาตั้งใจสร้างให้กับพวกเราเหล่านักฝันทุกคนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Crazy Dreamer ค่ะผู้คนไขว่คว้าอะไรมากมายเพราะชาทิ้งจึงทิ้งความฝันไปวันเวลากลืนกินความหวังที่มีหมดไปสุขชั่วคราวความทุกข์ยาวนานหมุนเวียนแต่ชีวิตอาจมีแค่เพียงครั้งเดียวอย่าปล่อยมันแค่เพียงผ่านไปจงกล้าหาสติชีวิตแลกฝันใฝ่มีค่าเกินจะทิ้งไปจะไปให้สุดฝันขอฟ้าดินแดนอาไกลเก็บดาวที่ไฟฝันชีวิตยังมีต้องไปภูเขาหุบเหวกันผ่านพายุคลื่นรุมซัดแค่ไหนไม่อาจหยุดใจของเราจะไปให้สุดฝันเป็นทางผู้คนไขว่คว้าอะไรมากมายเพราะชาชินจึงทิ้งความฝันเลื่อนไปทำแต่งานทอดทิ้งคนรักคนเคยผูกพันการแข่งขันทำลายตัวเราคนเดิมแต่ชีวิตอาจมีแค่เพียงครั้งเดียวอย่าปล่อยมันแค่เพียงผ่านไปจงกล้าหาสักนิดชีวิตแลกฝันใฝ่มีค่าเกินจะทิ้งไปจะไปให้สุดฝันขอฟ้าดินแดนอาจไกล
ปล่อยมันแค่เพียงผ่านไปจงกล้าหาญสักนิดชีวิตและฝันใฝ่มีค่าเกินจะทิ้งไปจะไปให้สุดฝันขอบฟ้าดินแดนอาจไกลเก็บดาวที่ใฝ่ฝันชีวิตยังมีต้องไปภูเขาหุบเหวกันทางพายุคลื่นรุมสัดแค่ไหนไม่อาจหยุดใจของเราสุดฝันก็ฟ้าดินแดนอาจไกลค่ำคืนจะเหน็บหนาวปวดร้าวเพียงไรจะไปหากสร้างชีวิตไม่กี่คนเย้ยถูกใครคว้างแค่ไหนไม่อาจหยุดใจของเราจะไปให้สุดฝันสุดท้ายครับฝากไว้ครับบนเครื่องมือที่ใช่ครับคนตัวเล็กที่มีวินัยจะกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ที่มีศักยภาพขอบคุณครับขอบคุณครับ